คุณคะนี่ใช่กระเป๋าคุณไหมคะใช่ค่ะกระเป๋าฉันเองค่ะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรค่ะวันหลังก็ระวังหน่อยนะคะค่ะว่าแต่เงินเยอะขนาดนี้ทำไมคุณถึงไม่เอาไปเลยล่ะคะเพราะถ้าเป็นคนอื่นเขาคงจะเอาไปแล้วมันไม่ใช่ของฉันฉันเอาไปไม่ได้หรอกค่ะถ้าเกิดว่าฉันเอาไปคุณก็คงเดือดร้อนค่ะแล้วคุณทำงานแถวนี้เหรอคะไม่ใช่ค่ะพอดีว่าฉันแวะมาเข้าห้องน้ำเลยเจอกระเป๋าใบนี้ฉันว่างงานมาหลายเดือนแล้วค่ะไปสมัครงานที่ไหนก็ยังไม่มีใครรับถ้างั้นเอางี้ไหมคะคุณมาทำงานกับฉันบริษัทฉันเนี่ยกำลังหาพนักงานใหม่อยู่จริงเหรอคะขอบคุณคุณมากเลยนะคะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปกรอกไปสมัครกันหมอขอแสดงความเสียใจกับคุณซีด้วยนะครับทางเราได้ตรวจเจอมะเร็งในตัวคุณซีรบกวนคุณซีเข้ามาพบหมอให้ไวที่สุดนะครับเพื่อวางแผนในการรักษาการรักษาครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายมากเลยนะครับคุณซีรบกวนคุณซีเตรียมตัวด้วยนะครับคุณซีคะคุณซีเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าหรอกมีอะไรหรือเปล่าพอดีว่ามีเอกสารด่วนมาให้เซ็นค่ะเอามาสิเดี๋ยวเซ็นให้นี่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนพอดีฉันมีเรื่องจะบอกอะไรหรอคะตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องไปทำงานแล้วนะทำไมล่ะคะคุณซีฉันทำงานไม่ดีหรือว่าฉันทำงานผิดพลาดตรงไหนคุณซีบอกได้เลยนะคะเธอไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกที่ผ่านมาเนี่ยเธอทำงานดีขยันแล้วก็ช่วยเหลือฉันมาตลอดไม่ต้องคิดมากหรอกนะกลับไปทำงานได้ละค่ะจะกินเหรอไปคุณซีทำไมคุณถึงมาอยู่นี่ได้ล่ะคะหนูตามหาคุณมาตลอดแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าคุณไปอยู่ที่ไหนหนูก็คิดว่าคุณไปอยู่ต่างประเทศแล้วซะอีกดูเธอตอนนี้สิดูดีขึ้นมากเลยนะชีวิตของเธอก็คงจะดีขึ้นมากหนูต้องขอบคุณคุณซีเ
พราะคุณซีเคยช่วยเหลือหนูไว้ถ้าไม่มีคุณหนูก็คงไม่มีวันนี้แล้วทำไมคุณซีถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ฉันไล่เธอออกเพราะว่าฉันเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งฉันขายบริษัทเงินก็ยังไม่พอค่ารักษาตอนนี้เลยฉันเลยก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วทำไมคุณซีถึงไม่บอกหนูล่ะคะคุณลำบากทำไมถึงไม่ติดต่อมาเลยก็เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอลำบากไงแล้วฉันเนี่ยก็ไม่อยากสร้างปัญหาให้เธอคุณซีอย่าพูดแบบนี้สิคะคุณซีเป็นผู้มีพระคุณของหนูคือคนที่ให้ชีวิตใหม่กับหนูคุณซีจะว่าอะไรไหมคะถ้าหนูจะขอดูแลคุณซีแต่ว่าคุณซีคะคุณซีเป็นผู้มีพระคุณของหนูนะคะหนูมาเจอคุณซีอยู่ในสภาพแบบนี้ถ้าหนูไม่ช่วยคุณซีหนูก็คงไม่ใช่คนแล้วค่ะเกิดเป็นคนต้องรู้จักทดแทนบุญคุณคนไปกันค่ะหนูจะดูแลคุณซีเอง